เบื่อไหมกับการที่อุปกรณ์ในห้องประชุมไม่เหมาะกับการใช้งานในยุค 4.0 การเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์ก็ยุ่งยากภาพก็ไม่ค่อยชัดสายอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดบางสายก็ไม่ซัพพอร์ตกับอุปกรณ์ที่เรามีไว้บอร์ดที่นิยมใช้กันอยู่ก็ดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนลองนี่ดีกว่า Hisense All in One Interactive Display จออัจฉริยะที่เป็นทั้งสมาร์ทบอร์ดและจอทีวีในตัวเดียวกัน wow. เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องนี้สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงบ้างต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องต่อสายให้ยุ่งยากอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะเราสามารถเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Wi-Fi หรือการทำสกรีนมิเรอร์ได้เลยครับ yep. เพียงแค่ก๊อปโค้ดตัวนี้เข้าไปโหลดโปรแกรม HipShare ก็สามารถแสดงเนื้อหาขึ้นจอได้เลยทันทีเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วเราก็สามารถแตะปุ่มควบคุมการใช้งานผ่านทางหน้าจออาชียะได้เลยครับใช้ปากกาในการเขียนข้อมูลก็สามารถทำได้สะดวกสบายหรือถ้าอยากจะลบก็สามารถใช้มือลบได้เลยครับจะเพิ่มโน้ตสั้นๆระหว่างอธิบายก็แค่เลื่อนหน้าจอขึ้นมาแล้วก็กดเซฟได้เลยครับเมื่อใช้งานเสร็จแล้วจะส่งภาพไปให้ผู้เข้าร่วมประชุมก็แค่แชร์ QR code เมื่อสแกนเสร็จก็สามารถโหลดภาพนั้นได้เลยทันทีสะดวกสบายมากครับจอ Hisense Interactive Display เครื่องนี้รองรับการใช้งานทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac OS หรือถ้าไม่ได้นำคอมพิวเตอร์มาก็สามารถแชร์ข้อมูลผ่านทางมือถือได้อีกด้วยได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS นะครับขั้นตอนก็แค่ก๊อปโค้ดดาวน์โหลดแอปก็สามารถแชร์หน้าจอได้ครับที่สำคัญเครื่องนี้สามารถแชร์หน้าจอได้พร้อมกันมากถึง4หน้าจอในครั้งเดียวครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันการใช้งานสมาร์ทบอร์ดกันบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเครื่องนี้สนับสนุนในการใช้งานพร้อมกันหลายคนเพียงแค่ปรับโหมดเป็น Multiple Touch ก็สามารถทำได้ครับเครื่องนี้สามารถดึงภาพมาแสดงบนสมาร์ทบอร์ดได้ทั้งปรับขนาดซูมอินซูมเอาท์ได้ตามที่ต้องการเลยนะครับหรือถ้าอยากจะใช้มือลบก็สามารถใช้มือลบได้เลยทีครับสามารถเลือกเซฟไฟล์ได้ทั้งแบบรูปภาพและไฟล์ PDF นะครับเมื่อประชุมเสร็จแล้วก็สามารถส่งเนื้อหาไปทางอีเมลหรือจะแชร์เนื้อหาทาง QR Code ก็สามารถทำได้ครับเพียงเท่านี้การนำเสนอครั้งต่อไปก็จะดูสมาร์ทและน่าสนใจด้วย Hisense All-in-One Interactive Display นะครับ